อรุณสวัสดิ์เช้าวันที่6นะครับวันที่6กันยายน2024นะครับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้แอดมินด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปอย่างต่อเนื่องนะครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับกลุ่มของเอเชียว่างั้นรอบที่3หรือรอบ18ทีมสุดท้ายนะครับที่จะระหว่างคิกออฟกันวันที่5ถึงวันที่10มิถุนายนถึงนู่นแหละฮะปี2025นะฮะอีกปีหนึ่งพอดีเลยครับระเบิดแข้งขึ้นเรียบร้อยแล้วครับเมื่อคืนนี้ครับก็จะเตะใน FIFA Day ทุกๆเซกเตอร์ของ FIFA Day ว่างั้นเถอะครับเมื่อคืนนี้ญี่ปุ่นนะครับถล่มจีนไป7ประตูต่อ0นะครับทำให้ญี่ปุ่นแหมใช้ไล่เลยครับถล่มจีนเราที่เราแหมไม่น่าทีมชาติไทยเราไม่น่าไปเสมอแล้วมาแพ้ที่ราชมังคลาเลยครับทำให้เราแพ้ด้วยกฎ head to head เลยไม่ได้เข้ามาทำให้จีนเข้ามาจีนโดนญี่ปุ่นถล่มไปก่อน7ประตูต่อ0ทำให้ญี่ปุ่นนะครับของกลุ่ม C ในรอบคัดเลือกเนี้ยนำโด่งเป็นที่1เลยคว้า3แต้มไปได้นะครับ3แต้มแรกไปได้ครับมินามิโนะยิงไป2ลูกแล้วเอ็นโดหม่งไปลูกแรกอย่างสวยงามเลยครับคู่ที่2นะครับออสเตรเลียนะครับของกลุ่ม C เช่นกันนะแพ้บาเรนคาบ้านนะครับ0ประตูต่อ1นะครับก็ทำให้บาเรนอยู่อันดับ2ของกลุ่ม C นะครับมี3แต้มนะครับเป็นรองญี่ปุ่นอยู่นะครับออสเตรเลียก็มาผิดคาดนะครับเนี่ยปกติออสเตรเลียไม่จะเป็นของแข็งเลยครับของสายเอเชียแทบจะผูกขาดของฟุตบอลโลกในโซนเอเชียเลยครับคู่ที่3ครับเกาหลีใต้นะครับของกลุ่ม B ละเกาหลีใต้เสมอกับปาเลสไตน์ไป0ประตูต่อ0โนสกอร์ไปครับทำอะไรไม่ได้แบบจืดชืดเลยครับนี่คิกออฟกันที่กรุงโซซอนเฮืองมินไม่ระเบิดครับเมื่อคืนนี้ไม่ยิงเลยได้ไปทีมละ1แต้มแต่ยังไม่เสียหายครับผลทางยังอีกยาวไกลมากคู่ต่อไปนะครับอุซเบย์นะครับของกลุ่ม A อุซเบกิสถานชนะเกาหลีเหนือไปได้1ประตูต่อ0แบบนิ่มๆเลยครับอุซเบย์จะอยู่ที่3นะครับของกลุ่ม A ของตารางนะครับหลังคว้า3แต้มไปได้นะครับเอาอิหร่านนะครับคว้า3แต้มไปได้ด้วยการน็อกกีกิสถานไป1ประตูต่อ0นะครับทำให้อิหร่านเก็บ3แต้มไปได้อยู่ลำดับที่2ของตารางนะครับของกลุ่ม A นะครับแล้วก็ข้ามมากลุ่ม B อีกนิดนึงครับอิรักนะครับชนะโอมานไปได้1ประตูต่อ0นะครับก็ทำให้อิรักนำเป็นจ่าฝูงครับเก็บ3แต้มไปได้นะครับโอมานด้วยการน็อกโอมานไป1ประตูต่อ0ทำให้โอมานอยู่ลำดับสุดท้ายแล้วกลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้เนี่ยเสมอกันเยอะครับเสมอ2คู่เลยครับกาตาร์นะครับของกลุ่ม A แชมป์เอเชียนคัพเนี่ยแพ้ให้กับ UAE สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์เป็น1ประตูต่อ3แล้วแอลถือว่าพลิกล็อกนะครับคู่นี้ถือว่าพลิกล็อกแต่ UAE เขาแข็งอยู่แล้วแหละเขาชนะได้ถือว่าเตรียมตัวมาดีครับก็ทำให้นำเป็นจ่าฝูงนะครับทำให้ UAE นำเป็นจ่าฝูงไปได้ครับ3แต้มแรกครับกาตาร์ก็อยู่ลำดับที่4ครับคู่ต่อไปนะครับจอร์แดนนะครับของกลุ่ม B จอร์แดนเสมอกับคูเวตไป1ประตูต่อ1เอาตรงเพิ่งได้เอ่ยคำว่าคูเวตตั้งแต่เอเชียนคัพตั้งหลายๆทัวร์นาเมนต์เพิ่งได้เอ่ยคูเวตเสมอกันเป็น1ประตูต่อ1ทำให้จอร์แดนอยู่ที่2ของตารางแล้วก็คูเวตอยู่ที่3ของตารางนะครับของกลุ่ม Bคู่สุดท้ายนะซาอุดีอาระเบียเสมอกับอาเซียนนะครับอินโดนีเซียอาเซียนบ้านเรานะครับ1ประตูต่อ1ครับไม่สามารถชนะอินโดนีเซียได้แอลถือว่าคู่นี้ก็พลิกล็อกเลยครับว่าอินโดนีเซียเนี่ยเขาเตรียมตัวมาดีแล้วแหละเรารู้ๆกันอยู่อย่างเงี้ยก็อินโดนีเซียก็คว้า1แต้มไปพร้อมกับซาอุนะครับอยู่ลำดับที่3ที่4ของกลุ่ม4ตามตารางเลยครับผมเดี๋ยวจะรายงานไปเรื่อยๆครับก็วันนี้ก็มีคิกออฟกันอีกหลายคู่เลยครับเป็นนัดที่2นะครับเป็นนัดที่2ของฟุตบอลโลกโซนเอเชียนะครับเดี๋ยวแอร์ก็จะรายงานไปเรื่อยๆนะครับ
การแข่งขันวันนี้เอาคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับวันนี้ใครเจอใครบ้างนะครับวันนี้นะครับจะมีเกาหลีเหนือพบกับกาตาร์แล้วก็อินโดนีเซียไปแล้วนี่อ๋อจะเป็นวันไอ้นี่ไปครับวันที่10นะครับเป็นวันอังคารไปนะครับขออภัยนะครับเป็นวันอังคารไปก็จะคิกออฟกันอีกทุกๆสายอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการเก็บคะแนนกันไปเรื่อยๆวันนี้ก็เตะครบไปแล้วครับเตะครบไปแล้วของวันที่5นะครับก็ขออภัยนะครับตะกี้นึกว่าเป็นวันนี้ดังนั้นเราจะมาเจอกันอีกทีก็คือวันที่10ครับวันอังคารรายงานวันพุธอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับก็ขอให้ทุกท่านเดินทางไปทำงานโดยอย่างมีความสุขนะครับผมวันนี้ฝนตกนะครับตามพยากรณ์แล้วฝนตกนะครับอ่ะสวัสดีครับ